ซุปเปอร์สตาร์ดาราเสนอจากพรมแดงสู่เรือนจำฟั่นปิงปิงหมดโอกาสหวนคืนวงการวันที่10กันยายนครับเว็บไซต์ไต้หวันนิวรายงานว่าฟั่นปิงปิงซุปตาสาวชาวจีนวัย36ปีถูกทางการจีนจับกุมจากข้อหาการเลี่ยงภาษีด้วยการทำสัญญาหยินหยางหลังหายหน้าอย่างลึกลับราว3เดือน Security Diary ครับสื่อทางการจีนรายงานว่าดาราสาวฟั่นปิงปิงยังคงอยู่ในเรือนจำและมันเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างแท้จริงและจะยังไม่สามารถออกไปไหนได้นอกจากประเด็นทำสัญญาหยินหยางแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจยังขยายผลอีกว่าซุปตาฟั่นปิงปิงต้องสงสัยพัวพันกับการกู้ยืมเงินธนาคารและคดีคอร์รัปชันอีกหลายกระทงและอาจได้รับโทษตามกฎหมายเมื่อเดือนพฤษภาคมนายซุยหยงหยวนผู้ประกาศข่าว CCTV แชร์ทางโซเชียลมีเดียกล่าวหาว่าฟั่นปิงปิงเซ็น2สัญญาแม้เป็นโปรเจกต์เดียวกันจากการเล่นหนังซิลโฟน2สัญญา1มูลค่า2ล้านเหรียญหรือราวๆ65ล้านบาทขณะที่สัญญาที่2มูลค่า10ล้านเหรียญหรือราว328ล้านบาทโดยจะรายงานในแค่สัญญาแรกให้เจ้าหน้าที่เก็บภาษีส่วนสัญญาที่2นั้นฟั่นปิงปิงได้รับเงินเต็มจำนวนเพราะไม่รายงานต่อเจ้าหน้าที่ในเวลานั้นดาราสาวฟั่นปิงปิงปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรผิดตามที่นายซุยกล่าวหาและจ้างทีมทนายสู้ข้อกล่าวหาโดยฟั่นโพสต์ในบัญชีเว่ยป๋อของตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่2มิถุนายนและไม่ได้ออกงานนับตั้งแต่นั้นด้าน ET Today รายงานครับว่าแรกเริ่มซุปตาฟั่นปิงปิงถูกคุมตัวในปลายเดือนมิถุนายนแต่ถูกปล่อยตัวในอีก2วันต่อมาอย่างไรก็ตามครับถูกจับกุมอีกครั้งในช่วงต้นเดือนสิงหาคมและอยู่ในคุกมาตลอดนับตั้งแต่นั้นมาซึ่งคนในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงกล่าวว่าการอยู่ในคุกนั้นเทียบเท่ากับโทษตายในธุรกิจบันเทิงซึ่งส่งผลให้ซุปตาร์ฟั่นปิงปิงอาจไม่สามารถกลับเข้าวงการได้อีก BBC รายงานครับว่าหลังคำกล่าวหาของนายซุยทางการจีนออกคำสั่งจำกัดค่าตอบแทนของดาราภาพยนตร์เพราะไม่ต้องการให้แวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนบูชาเงินตราและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีหน่วยงานทางการจีน5หน่วยครับได้แก่กรมโฆษณาชวนเชื่อกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหน่วยงานที่ควบคุมกำกับวิทยุทีวีรวมถึงภาพยนตร์ออกแถลงการร่วมกันว่าตามกฎหมายกำหนดว่าดาราหนังและโทรทัศน์จีนรับค่าตอบแทนได้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ40ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดขณะที่ห้ามจ่ายให้ดารานำเกินกว่าร้อยละ70ของรายการจ่ายค่าตัวนักแสดงทั้งหมดซึ่งให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องจัดการปัญหาดาราทำสัญญาหยินหยางซึ่งคือการรับงานเดียวกันแต่ทำสัญญาแยก2สัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีโดยรายงานรายได้ต่อทางการเฉพาะสัญญาที่ได้ค่าตัวต่ำกว่าเท่านั้นรวมถึงปัญหาอื่นๆเยาวชนเอาเป็นแบบอย่างดาราอย่างผิดๆบิดเบือนค่านิยมสังคมและว่าควรคืนกำไรสู่สังคมมากกว่าหวังผลกำไรเรตติ้งรวมถึงอัตราผู้ชมคลิกโฆษณาสำหรับประวัติดาราสาวฟั่นปิงปิงเป็นหนึ่งในดาราที่ได้รับค่าตัวสูงสุดคนหนึ่งในจีนโด่งดังจากละครองค์หญิงกำมะลอซึ่งออกฉายในประเทศไทยด้วยช่วงปลายยุค90และจากหนังซิลโฟนภาคแรกเป็นหนังจีนทำรายได้สูงสุดของจีนในปี2546ฟั่นปิงปิงเธอทำรายได้ราว17ล้านเหรียญหรือประมาณ558ล้านบาทในปี2558ดันให้ฟั่นปิงปิงติดอันดับท็อป5ดาราค่าตัวสูงสุดในจีนจากนั้นซุปตาร์ฟั่นปิงปิงโกอินเตอร์ร่วมงานกับวงการฮอลลีวูดเล่นหนัง X-Men Day of Future Past ออกฉายในปี2557ครับถ้าชอบคลิปนี้ข่าวนี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดการอัปเดตข่าวสารของวงการบันเทิงทั้งไทยและเทศครับ